ครับผมก็อะไรนะเขาเลื่อนออกอากาศมาให้เร็วขึ้นเลยมันเป็นวันที่10มันก็เลื่อนมาออกเลื่อนมาแล้วให้พี่ๆมาถามผมอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆเลยไม่ได้ดูแต่ว่าก็รู้เรื่องของกระแสอยู่อะไรเงี้ยฮะตั้งแต่ก่อนหน้านู้นละที่จริงๆเคยพูดไปครั้งนึงละอะไรเงี้ยเรื่องกระแสคำถามว่าอะไรคือเราก็ยอมรับใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยพูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่ได้มาถามผมหรือไงมันเป็นเรื่องของอดีตผมด้วยความสัตย์จริงของผมผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องอดีตเท่าไหร่แต่ก็ถ้าถามว่ายอมรับว่าใช่ไหมก็ต้องยอมรับเพราะว่าคนคนนั้นเป็นเราประมาณมันมีผลกระทบอะไรยังไงที่จะมาถึงเกรซเยอะไหมครับคือจริงๆเรื่องผลกระทบผมขอพูดนิดนึงว่าผมก็ต้องคือผมเสียใจอย่างนึงว่าเสียใจแล้วก็อยากขอโทษสำหรับคนที่อยู่รอบตัวผมพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขอโทษคนที่รักผมคนที่ผมรักแล้วก็คนรอบตัวเขาหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ข้างๆผมอะไรเงี้ยบางทีมันมีผลกระทบทำให้เกิดความคิดมากเกิดความไม่เข้าใจหรือว่าเกิดความกังวลใจอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เสียใจที่มันมีผลกระทบตรงนี้ด้วยตัวพี่เกรซเองเราคิดมาก่อนนะครับว่ามันจะกลายเป็นแบบบานปลายถึงขั้นแบบกลายเป็นดราม่ามีบุคคลที่3บุคคลที่4เข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะขนาดนี้ไม่คิดเลยครับไม่คิดแล้วก็สุดท้ายหลายๆอย่างพอเมื่อพอแบบมีกระแสมาอะไรเงี้ยเนาะคืออย่างนึงพอมันมีกระแสมากระทบตัวเราแล้วจริงๆตัวผมเองอะนะผมพูดตรงว่าผมไม่ได้ไปเปิดดูเปิดอ่านหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอจะรู้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างก็ได้แต่คิดว่าที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของคน2คนแล้วก็คนอื่นคงไม่ได้มารู้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ได้แค่ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ดีหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็เสียใจแต่ก็โอเคต้องปล่อยให้มันผ่านไปเพราะเป็นอดีตเพราะถ้าพูดเรื่องอดีตแฟนน้องเขามาโพสต์ไหมคะเห็นนะครับเห็นหลังจากวันที่ผมสัมภาษณ์ไปก็มีคนเอามาให้ดูอะไรเงี้ยตอนแรกหลายคนโยงว่าเขาว่าเราหรือเปล่าอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะว่าคือผมกับน้องเขาอะไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีต่อกันเคยเจอกันตามงานบ้างนานมากแล้วไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีต่อกันเลยดังนั้นผมไม่รู้ว่าน้องเขาโพสต์ถึงผมหรือว่าโพสต์ถึงใครอันนี้พอเมื่อเราไม่รู้ปุ๊บแล้วเราไม่ได้คิดว่าเขาว่าเราอยู่แล้วก็ปล่อยไปอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆแล้วตัวพี่กับตัวดาวเองได้มีการแบบคุยกันไหมหลังจากที่แบบว่ามีข่าวออกไปว่าเป็นดราม่าเกิดขึ้นอะไรได้เคลียร์กันไหมคือจริงๆถ้าพี่ถามหมายถึงว่าตั้งแต่มีดราม่าออกไปไม่ได้คุยพี่เกย์ประตามเนื้อหาที่รายการมันออกไปเหมือนเป็นการครบซ้อนเกิดขึ้นจริงๆผมว่าณตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องของคน2คนด้วยเนาะเมื่อตอนที่เราคบกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นผมว่าถ้าสมมติยิ่งพูดอีกมันจะยิ่งเป็นการทำร้ายกันทั้งคู่เพราะผมเชื่อว่าน้องเขาแล้วก็น้องทั้งสองคนเขาก็อยากให้จบแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนรอบตัวของเขาแล้วก็ในส่วนของผมในคนรอบตัวของผมคิดว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องอดีตอะไรพวกนี้ขึ้นมาทำร้ายแล้วเพราะมันขุดกันขึ้นมามันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องอดีตยิ่งพูดไปยิ่งทำร้ายผมว่าไม่พูดอีกเรียกว่าไม่ติดใจที่เขาโพสต์ไม่ติดใจเลยครับอันนี้พูดจริงไม่ติดใจเลยจากเรื่องนี้กระทบกับคนของเราด้วยไหมคะพี่เกณฑ์จริงก็กระทบแหละมันกระทบเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องในวงการเรื่องข่าวๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่คุ้นชินกับเรื่องพวกนี้มากนักอะไรเงี้ยครับก็เขาบอกว่ายังไงบ้างก็จริงๆเขาก็มีแบบว่าเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าก็แบบไม่เข้าใจในเรื่องของข่าวว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราอยู่ตรงนี้มาเราก็เข้าใจเนาะถึงเราจะเสียใจแต่เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็เข้าใจก็ได้พูดคุยกันนะครับใช่ก็ต้องมีอธิบายบ้างบางทีพ่อผมแม่ผมอะไรเงี้ยก็ยังแบบยังไม่เชิงไม่เข้าใจแต่ว่าเขากลัวว่าเราเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วตัวผมเองผมไม่ได้คิดอะไรแล้วจริงๆคือเราเสียใจที่มันกระทบความรู้สึกคนรอบข้างที่ทำให้เขาเป็นกังวลไปด้วยหรือว่าแบบกลัวว่าเราจะเครียดไหมอะไรเงี้ยก็ต้องคอยบอกพ่อบอกแม่เราด้วยนี่อย่างพูดถึงเราเองเรายิ่งจะต้องพิสูจน์ตัวเองไหมครับพี่เกณฑ์ว่าแบบผมว่ามันเอางี้แล้วกันคือคนทุกคนก็มีอดีตเนาะทุกคนก็มีอดีตมีทั้งอดีต
เรื่องดีมั่งไม่ดีมั่งหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วมาทำให้ในอนาคตมันดีขึ้นและชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดว่ามันจะดีขึ้นไปในทิศทางไหนผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่มันอยู่ที่ใจเรามันก็ต้องดีก่อนใช่ๆประมาณนั้นครับผมครับเรื่องนึงครับกับเรื่องที่เดี๋ยวเราดีมันเป็นไปข่าวลืออะไรอีกเดี๋ยวแสดงชื่อดาไปเตะบอลต่างจังหวัดไปเตะบอลกันแล้วแบบว่าเตะกันจนห่างแตกห่างแตกห่างฉีกอะไรเงี้ยคุยกันแบบเพราะเราหนิงเราชอบเตะบอลแล้วเราเคยไปเตะต่างจังหวัดมาหนึ่งโยมมาเป็นหนึ่งนี่อักษรย่อป่ะใช่ฟิวนันแล้วมันโยงถึงผมบ้างจริงด้วยความที่เราชอบเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแบบนี้นะอยากให้คนที่เริ่มอ่านข่าวหรือเห็นพาดหัวเนี้ยต้องอ่านให้จบนะเพราะบางทีคนพาดหัวแบบนี้เข้าไปนะเห็นปุ๊บคิดว่าเป็นผมเลยนะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมนะฮะคือตัวผมเองหมายถึงว่าที่ไปเตะบอลต่างจังหวัดไหมอะไปแต่ว่าเตะอ่างแตกเนี่ยเราไม่เคยเตะบอลในอ่างเราไปเตะฟุตบอลจริงๆพวกผมคิดดีด้วยนะเป็นการไปเตะฟุตบอลทำบุญด้วยนะอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาแปดเปื้อนพวกผมเลยไม่มีแน่นอนไปเตะบอลอ่างแตกอะไรอย่างงี้ไม่มีแน่นอนเสียเหงื่อในสนามอย่างเดียวพอแล้วเสียเหงื่อในสนามอย่างเดียวใช่ครับผมไม่เคยที่จะมีอ่างแตกทำบ้านขาดมีใช่ไหมไม่มีแน่นอนฮะหมายถึงห้องผมนะไม่มีนะห้องเดียวไม่มีจริงไม่มีน้อยใจไหมเวลามีข่าวแบบนี้โอเคบริษัทนำจากชื่อแรกจากชื่อแรกจริงผมเลยมาวินตลอดเลยเออว่ะผมเริ่มคิดแล้วเนี่ยคือจริงๆก็น้อยใจนิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจได้อ่ะแต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดไงผมถึงบอกไงว่าให้มีวิจารณญาณนิดนึงเพราะบางทีแบบคนเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบนิดเดียวอ่ะเออผมพูดอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะเรื่องขอพูดเรื่องร้านทองหน่อยไม่ครับเออคือตอนเนี้ยที่ร้านเนี่ยมี Facebook ปลอมอ่ะวันนี้เปลี่ยนประเด็นเองเลยครับเฮ้ยมันสามารถป่าววะได้ไม่ยุ่งเยอะแล้วพอยืนใจสรุปว่าไม่ได้ทำอ่างแตกมาที่เรื่องร้านทองผมพี่ไม่ถามเรื่องนี้ไงร้านทองคือที่บ้านน่ะมีคนเอารูปครอบครัวไปใช้แล้วก็เป็นแบบคุณคนนั้นคุณคนนี้ที่เป็นเจ้าของ Facebook อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอารูปเราไปใช้แล้วเขาก็ขึ้นต้นว่าวันนี้เฮียเปิดร้านทองวันแรกใครพิมพ์คำว่ายินดีด้วยแล้วจะแจกเงิน 3,000 หรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้อความเป็นอย่างเงี้ยคือตัวผมเองอ่ะตอนที่ผมเห็นข้อความอ่ะแล้วผมนึกในมุมของคนที่แบบเสพเลยแบบโดยไม่อ่านอ่ะเขาคงรู้สึกว่าเราจริงๆอะเนาะเพราะมันเป็นรูปครอบครัวแล้วผมก็ยืนยิ้มอยู่เนี้ยแล้วคนก็มายินดีด้วยเต็มเลยเว้ยแล้วขนาดผมเองเอารูปแคปรูปเนี้ยไปโพสต์ใน IG อ่ะก็ยังมีคนมายินดีด้วยใน IG ใช่ก็คือคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมโพสต์ไปว่ามันมีคนแอบอ้างก็อย่างนี้แล้วกันสรุปคือตอนนี้มี Facebook เอารูปผมไปใช้เอารูปครอบครัวไปใช้แล้วก็เหมือนโยงเข้าว่าถ้าใครพิมพ์คำนี้เข้ามาเหมือนจะโยงเข้าไปในกลุ่ม LINE หรือว่าจะโยงเข้าไปในเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหรืออะไรสักอย่างนึงยังไม่ได้สร้างความเสียหายกับที่ร้านโดยตรงแต่ว่ามันเสื่อมเสียที่เขาเอารูปเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งความแล้วก็รอดำเนินการถ้าสมมติว่าถ้าไม่หยุดเพราะมันมีหลายคนมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่หยุดจะไปแจ้งเกี่ยวกับที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยใช่มีหลายเขามากพี่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปแจ้งความก็มี 3-4 อ่ะแล้วพอหลังจากไปแจ้งความแล้วมีคนส่งมาให้ดูเรื่อยๆว่ามีอีกมีเฮียนั่นเฮียนี่บางคนบอกว่ายินดีกับเฮียบอยที่เปิดร้านทองอ่ะมีด้วยเจ็บตรงนี้ก็มีไปที่กับเขาไม่เปลือกเขาไม่ว่าอย่าทำนะอย่าทำนะอะไรยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับเขาแต่ว่าน้องชายกับน้องสาวผมก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อนเอาหลักฐานทุกอย่างไปให้เขาดูท่านเจ้าที่เขาบอกว่าไงบ้างคะสามารถตามจับได้ไหมหรือว่าไงคือรับเรื่องไว้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ชัดเจนแต่ว่ารับเรื่องไว้ว่าเราโดนแอบอ้างเราก็เลยแบบอยากบอกนิดนึงฝากแฟนๆแล้วกันอย่าหลงเชื่อในรูปเราอย่าหลงเชื่อนะแล้วก็แบบว่าเวลาแคปชั่นอะไรอยากให้อ่านกันให้จบข่าวสองใช่ไหมใช่หมายถึงว่าที่ลงไปอ่ะคือแบบว่าอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ดูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนทำมาหากินโดยแบบที่เอาง่ายเข้าว่าอะไรเงี้ยฮะโดยไม่นึกถึงว่าคนอื่นเขาจะเสียหายยังไงก็ฝากด้วยครับโอเคขอบคุณค่ะพี่เกศขอบคุณ